ีค่ะนักเรียนชั้นป .4 แล้วก็ Year 4ทุกคนเลยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ครูน้ำได้สอนเกี่ยวกับภาษาท่าต่างๆใช่ไหมแล้วก็นาฏศิลป์ต่างๆในด้านนาฏศิลป์เนี่ยงานที่คุณครูได้รับกลับมาจากนักเรียนใช่ไหมคะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะฝึกแล้วก็ตั้งใจฝึกมากๆเลยถึงแม้ว่าอาจจะเขินบ้างอายบ้างนะคะแต่ว่าผลงานดีเลยค่ะต้องยกมือนี้ให้เลยเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้ในสัปดาห์นี้นะคะครูน้ำจะเปลี่ยนบทเพลงไปเลยนะคะจากเพลงปลุกใจเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเลยนะคะเพลงในสัปดาห์นี้นะคะที่ครูน้ำจะต่อให้นักเรียนนะคะก็คือเป็นเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงพื้นเมืองนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าการแสดงพื้นเมืองไหมคะหรือการแสดงพื้นบ้านทั้ง4ภาคอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นเมืองกันก่อนค่ะการแสดงพื้นเมืองเป็นการแสดงที่แสดงออกมาถึงการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันต่อๆมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันการแสดงจะออกมาในรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาชีพและความจำเป็นทางเศรษฐกิจตลอดจนถึงอุปนิสัยของประชาชนในท้องถิ่นนั้นจึงทำให้การแสดงพื้นเมืองมีลีลาท่าทางที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือเพื่อความสนุกสนานและลื่นเลงการแสดงพื้นเมืองของไทยแต่ละภาคนั้นแบ่งออกเป็น4ภาคดังนี้ภาคเหนือจากสภาพภูมิประเทศที่อุดมไปด้วยป่ามีทรัพยากรมากมายมีอากาศหนาวเย็นประชากรมีอุปนิสัยเยือกเย็นนุ่มนวลงดงามรวมทั้งกิริยาการพูดจามีสำเนียงน่าฟังจึงมีอิทธิพลที่ทำให้ผลงานดนตรีและการแสดงมีท่วงทำนองที่ช้าเนิบนาบนุ่มนวลตามไปด้วยการแสดงของภาคเหนือที่เรียกว่าฟ้อนเช่นฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนฟ้อนเงี้ยวและฟ้อนสาวไหมการแสดงภาคกลางโดยธรรมชาติภูมิประเทศที่ราบเหมาะสำหรับอาชีพการทำนาทำไร่ทำสวนและศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆการแสดงจึงออกมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณีและการประกอบอาชีพเช่นเต้นกำลำเขียวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงฉอยเพลงอีแซวลิเกลำตัดกลองยาวเถิดเทิงเป็นต้นการแสดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานลักษณะโดยพื้นที่ทั่วไปของภาคอีสานเป็นที่ราบสูงมีแหล่งน้ำจากแม่โขงแบ่งตามลักษณะของสภาพความเป็นอยู่ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันประชาชนมีความเชื่อทางไสยศาสตร์มีพิธีกรรมบูชาพูดผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการแสดงจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ไปอย่างดีการแสดงของภาคอีสานเรียกว่าเสิงเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเร็วกระฉับกระเฉงสนุกสนานเช่นเสิงกระติบเสิงโปงลางเสิงกระหยังเสิงสวิงเสิงดึงครกดึงสากเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการฟ้อนที่เป็นการแสดงคล้ายกับภาคเหนือเช่นฟ้อนภูไทยเป็นต้นภาคใต้โดยทั่วไปภาคใต้มีอาณาเขตติดกับทะเลและประเทศมาเลเซียประชากรจึงมีความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีบางส่วนคล้ายคลึงกันประชากรมีอุปนิสัยรักพวกพ้องรักถิ่นที่อยู่อาศัยและศิลปะวัฒนธรรมของตนเองจึงมีความพยายามที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้จนสืบมาจนถึงทุกวันนี้การแสดงของภาคใต้มีลีลาท่ารำคล้ายกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าการฟ้อนซึ่งจะออกมาในลักษณะของการกระตุ้นอารมณ์ให้มีชีวิตชีวาและสนุกสนานเช่นโนราหนังตะลุงรองแงงตะลีกีปัดเป็นต้นนักเรียนก็รู้จักนะคะของการแสดงพื้นเมืองทั้ง4ภาคของประเทศไทยไปแล้วนะคะมีภาคกลางมีภาคอีสานมีภาค
ใต้แล้วก็มีภาคเหนือนะคะในวันนี้เนี่ยครูน้ำจะพานักเรียนนะคะไปฝึกการขับร้องของภาคเหนือกันค่ะเพลงนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าฟ้อนเงี้ยวค่ะเราไปดูประวัติของเพลงฟ้อนเงี้ยวกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะประวัติความเป็นมาของการฟ้อนเงี้ยวเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าหนึ่งซึ่งเรียกว่าเงี้ยวนางละมุนยามาคุปผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรได้มีโอกาสไปสอนละครที่คุ้มเจ้าหลวงเจ้าแก้วนวรัตน์ผู้ครองนครเชียงใหม่และได้เห็นถึงการฟ้อนเงี้ยวเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่าเงี้ยวปนเมืองของคุ้มเจ้าหลวงซึ่งมีนางหลงบุญจูหลงเป็นผู้ฝึกสอนในความควบคุมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5ต่อมานางละมุนยมคุปได้รับราชการเป็นครูสอนนาฏศิลป์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ในขณะนั้นเรียกว่าโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์และได้นำลีลาท่าทางการฟ้อนเงี้ยวมาปรับปรุงขึ้นใหม่ให้งดงามตามฉบับนาฏศิลป์ไทยบรรจุไว้ในหลักสูตรวิชานาฏศิลป์เมื่อปีพุทธศักราช2478บทร้องของฟ้อนเงี้ยวมีลักษณะเป็นบทอวยพรคือบทอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาปกป้องคุ้มครองอวยชัยให้พรเป็นมงคลต่อไปเรารู้จักกับประวัติความเป็นมานะคะของการแสดงฟ้อนเงี้ยวนี้แล้วนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปปฏิบัติท่ารำกันเราต้องรู้จักวิธีการขับร้องเพลงไทยการใช้ตัวโน้ตที่ถูกต้องการใช้เสียงที่ถูกต้องนะคะการขับร้องเพลงไทยเนี่ยมีลักษณะพิเศษเลยก็คือว่าการร้องโดยใช้การเอื้อนทีนี้การเอื้อนนะคะคืออะไรก็คือการที่ใช้เสียงเนี่ยเรียนแบบตัวโน้ตโดยที่ไม่ต้องมีเนื้อร้องเลยนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นโดเลมีอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดเลมีพอในการขับร้องที่เราเรียกว่าเอื้อนเนี่ยจะใช้อย่างนี้เป็นต้นค่ะเพลงนี้นะคะเรามาดูประโยคแรกกันนะคะประโยคแรกเนี่ยก็คือวรรคที่1วรรคที่2รวมเป็น1ประโยคนะคะเรามาดูกันค่ะวรรคที่1เนี่ยนะคะเขาร้องว่าขออวยชัยพุทธิไกรช่วยค้ำเอามาอีก1รอบนะคะอ่านพร้อมกันขออวยชัยพุทธิไกรช่วยค้ำวรรคที่2ค่ะทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนอีกครั้งค่ะทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนทีนี้เอามารวมทั้งประโยคเลยนะคะพร้อมกันค่ะ1 2 3ขออวยชัยพุทธิไกรช่วยค้ำทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนทีนี้ใส่ทำนองไปด้วยเดี๋ยวก่อนจะใส่ทำนองลงไปนะคะไปฟังทำนองเพลงจริงๆต้นฉบับก่อนเลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวให้เราออกเสียงไปทีละวรรคกันก่อนนะคะขออวยชัยพุทธิไกรช่วยค้ำขออวยชัยพุทธิไกรช่วยค้ำเอาใหม่ประโยคแรกนะคะขอออกเสียงคำว่าขอพร้อมกันนะคะ1 2 3ขอคำต่อไปอวยชัยอวยชัยคำว่าอวยนะคะอวยเห็นไหมคะอูอวยอวยชัยทีนี้เอามาเรียงกัน
ขออวยชัยคำต่อไปพุทธิใกล้ช่วยคำเอามาอีกหนึ่งรอบพุทธคำว่าพุทธนะคะพุทธิใกล้ช่วยคำช่วยช่วยคำคำว่าช่วยนะคะเอามาอีกหนึ่งรอบค่ะช่วยคำอย่างนี้เอาใหม่อีกหนึ่งรอบทั้งวรรคเลยนะคะทั้งวรรคสามสี่ขออวยชัยพุทธิใกล้ช่วยคำอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามขออวยชัยพุทธิใกล้ช่วยคำต่อไปนะคะวรรคที่สองนะคะฟังคุณน้ำก่อนทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนทรงคุณนะคะใช้คีย์นี้ค่ะทรงคุณทรงคุณเลิศล้ำอีกหนึ่งรอบทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนคำว่าตนนะคะตนอย่างเงี้ยนะคะช้าๆตนให้เสียงสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนเลยค่ะตนเอามาอีกหนึ่งรอบทรงคุณนะคะสามสี่ทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนทีนี้เอาทั้งประโยคเพลงนะคะประโยคเพลงเลยหนึ่งสองสามขออวยชัยพุทธิใกล้ช่วยคำทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนโอเคเก่งมากเลยค่ะทีนี้ประโยคต่อไปนะคะก็คือว่าบรรทัดล่างจงได้รับสัพพมิ่งมงคลเห็นไหมคะอ่านพร้อมกันจงได้รับสัพพมิ่งมงคลนาท่านนาวรรคต่อไปนะคะขอเทวาช่วยรักษาเถิดอีกหนึ่งรอบจงได้รับสัพพมิ่งมงคลนาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาเถิดโอเคนะคะมาวรรคที่3กันนะคะวรรคที่3ก็คือบรรทัดข้างล่างนี่เองนะคะที่เราอ่านกันเมื่อกี้จงได้รับสัพพมิ่งมงคลเออนาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาเธอเห็นไหมคะเอาประโยคนี้นะประโยคนี้ทั้งประโยคเลยนะคะจงได้รับนะคะ1 2 3จงได้รับเอาใหม่นะคะจงได้รับจงได้รับอีกหนึ่งรอบค่ะจงได้รับคำต่อไปสัพพมิ่งมงคลสัพพมิ่งมงคลมงเห็นไหมคะเขาว่ามงมงคนเอาใหม่หนึ่งรอบจงได้รับนะคะสามสี่จงได้รับสัพพมิ่งมงคลต่อไปคำว่าคนมงคลเชื่อมกับคำว่านานะคะจะใช้การเอื้อนเลยดูนะคะสัพพมิ่งมงคลนาเห็นไหมคะนาลองฝึกพร้อมกันนะคะนาท่านนาเอามาอีกหนึ่งรอบนาท่านนา
เอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะตั้งแต่จงได้รับเลย3 4จงได้รับสัพพมิ่งมงคลเนนาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาเธอเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะประโยคหลังๆนี้นะคะนักเรียนสามารถร้องไปตามทำนองเพลงได้เลยนะคะมีเอื้อนอยู่ตรงวรรคแรกของบรรทัดที่2เท่านั้นเองค่ะอ่ะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบจงนะคะทีนี้นะจงจงเห็นไหมคะ1 2 3จงได้รับสัพพมิ่งมงคลเนนาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาเธออ่ะทีนี้เอาทั้งเพลงที่เราต่อไปเมื่อกี้นะคะ2บรรทัดนะคะก็คือประโยคที่1แล้วก็ประโยคที่2มีทั้งหมด4วรรคแล้วนะคะอ่ะวรรคแรก1 2 3ขออวยชัยพุทธที่ใกล้ช่วยคำทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนจงได้รับสัพพมิ่งมงคลเนนาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาเธออีก1รอบ1รอบนะคะ1 2 3ขออวยชัยพุทธิใกล้ช่วยคำทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนจงได้รับสัพพมิ่งมงคลนาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาเธอโอเคปรบมือตัวเองหน่อยโอเคค่ะอันนี้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะแรกๆเนี่ยบางทีเนี่ยการเอื้อนยังไม่ได้ได้แค่คีย์ได้แค่เสียงที่มันถูกระดับเสียงเท่านั้นเองนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะเด็กๆการบ้านของครูน้ำวันนี้เนี่ยนักเรียนไม่ต้องส่งคุณครูมานะคะแต่การบ้านของคุณครูน้ำวันนี้เนี่ยคุณครูน้ำขอแค่ให้นักเรียนนะคะกลับไปฝึกซ้อมเยอะๆนะคะฝึกซ้อมเยอะๆให้เกิดความชำนาญหรือเราเรียกว่าทักษะนั่นเองนะคะแล้วเราเจอกันอีกครั้งนะคะในวันพรุ่งนี้โอเควันพรุ่งนี้รู้ไหมว่าครูน้ำจะให้ทำอะไรครูน้ำจะให้สอบนะคะสอบปฏิบัติได้ไม่ได้นะคะอยู่ที่วันนี้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติตามครูน้ำในวิดีโอนี้หรือเปล่านะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ see you bye bye